คลิปนี้จะมาเรียนเกี่ยวกับฟังก์ชัน callback นะครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงกับการเขียนแอปด้วย Ionic นะฮะตอนนี้ผมได้ทำการสร้างแอปขึ้นมานะครับชื่อว่า callback example ไอ้ตัวโฟลเดอร์แอปเนี่ยที่เป็นคอมโพเนนต์กับโมดูลเนี่ยไม่มีอะไรนะฮะผมไม่ได้พิมพ์อะไรเปลี่ยนแปลงผมมาดูที่ตัวของหน้าโฮมนะฮะเป็นหลักตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการสร้างตัวอย่างที่คนใช้งานแบบผิดๆนะครับมาเป็นตัวอย่าง example ให้ดูเปรียบเทียบก็คือว่าตอนนี้ผมมีตัวแปรตัวหนึ่งชื่อว่า unit นะฮะที่เป็นประเภทของ number ผมตั้งค่าเป็น0ก่อนปึ้งเสร็จแล้วปั๊บผมก็บอกว่าเนี่ยไปเรียกฟังก์ชันแรกมานะในการทำงาน order 1ผมก็โยน unit ลงไปใช่ไหมฮะแล้วสั่งว่าในตอนที่มันเข้าฟังก์ชันแรกเนี่ยให้ unit เนี่ยทำการเพิ่มค่าตัวเองนะครับเป็น1นะฮะทีนี้เนี่ยผมบอกว่าเอ้ยเนี่ยต้องการที่จะเพิ่ม unit เนี่ยครั้งที่2ด้วย order 2นั่นหมายความว่าผมต้องการเรียกคำสั่ง order 2มาโดยที่ผมได้ output จากตรงนี้มานะฮะในการดีบัคทีนี้เรามาดูที่ฟังก์ชันที่2กันฟังก์ชันที่2เนี่ยผมทำการใส่ฟังก์ชัน set timeout นั่นหมายความว่าผมจะให้ฟังก์ชันเนี่ยรอ2วินาทีค่อยทำการเพิ่มจำนวนแล้วมาดูตัวของ output นะครับว่ามันออกเป็นยังไงบ้างแล้วผม refresh ให้ดูเห็นว่ามันออกมาแค่1นะคราวนี้สิ่งที่แตกต่างนะฮะถ้าหากว่าผมเอาตัวของเส้นทางเอาออกแล้วก็เอาตัวคอนโซลล็อกเนี่ยมาไว้ที่ตรงนี้แทนจะเห็นว่ามันเป็น2นะฮะหมายความว่ามันทำงานตามโฟลว์เลยว่าโอเคเข้าฟังก์ชันที่1เสร็จแล้วปั๊บโยนเข้าฟังก์ชันที่2ทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมผมถึงต้องใส่ set time out เพราะว่าบางคำสั่งอ่ะเราก็จะต้องรอให้มันประมวลผลเสร็จก่อนถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรารอประมวลผลเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วให้ค่าเนี่ยมา return กลับไปเพื่อที่จะไปใช้งานต่อในลำดับต่อไปเนี่ยตัวระบบอ่ะมันจะมีโอกาสหล่นได้จากตัวฟังก์ชัน set time out ตรงนี้นะฮะอย่างเช่นสมมุติตรงเนี้ยมันเป็นการ IP หรือว่า get location ก็ตามตรงนี้นะฮะตัวนี้ผมจะตีต่างให้ฟังตามนี้นะครับมันก็ต้องมีการรอเพื่อที่จะให้คำสั่งเสร็จก่อนนะค่อยโยนกลับไปที่ฟังก์ชันที่เราเรียกมาก็คือ order 1ตัวแรกถูกมั้ยครับทีนี้ผมจะอธิบายในหลักการใช้ callback กันนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่ามันจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ 100% เลยนะฮะให้ดูโค้ดตามที่ผมจะพิมพ์นี้นะฮะผมจะทำการลบทุกอย่างเลยแล้วกันจะอธิบายใหม่แต่ต้นเพราะว่าผมได้แสดงตัวอย่างที่ผิดพลาดไปให้แล้วเมื่อกี้นะฮะทีนี้ผมก็บอกว่าผมสร้างฟังก์ชันขึ้นมาก็คือ order 1นี่แหละนะครับแล้วก็order 2นี่แหละลำดับแค่2ฟังก์ชันนี้พอนะฮะจะต้องการที่จะเรียกใช้นี้ตัวของฟังก์ชันเนี่ยเรามีอะไรบ้างเราก็ต้องรับค่า unit มาโดยที่เราใส่ค่า callback ไปก่อนนะฮะแล้วคำสั่งที่เราจะต้องการทำกับตัวแปรเราต้องการอะไรล่ะให้มันเพิ่มขึ้นแล้วก็ใส่ค่าไปตามปกตินี้ผมจะทำการเริ่มเรียกฟังก์ชันที่2มาไปที่ผมจะโยนค่าของนิดลงไปด้วย
ส่วนฟังก์ชันที่2ผมก็ทำการเพิ่มค่าของ edit ก็นะครับโอเคมาถึงตอนนี้ผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับก่อนจะเริ่มต่อก็คือผมได้ประกาศตัวแปร unit ไปนะฮะแล้วก็ทำการบอกมันว่ามันคือตัวแปรที่มีค่าเป็น0นี้ผมก็จะทำการเรียกใช้ฟังก์ชัน order 1โดยที่ผมก็รับค่า unit มาหมายเอาต์พุตเราคือตรงนี้นะฮะคือจุดหมายส่วนเอาต์พุตของเราที่เราต้องการไปที่มันหน้าที่ของตัวเนี้ยคือมันเริ่มเข้าฟังก์ชันที่1ใช่ไหมครับมันต้องไปทำฟังก์ชันที่2ด้วยพอฟังก์ชันที่2ทำเสร็จปั๊บค่อยกลับมาก่อนค่อยรีเทิร์นกลับมาในฟังก์ชันที่1นั่นหมายความว่า2ต้องทำเสร็จถึงจะรีเทิร์นค่ากลับมาถ้า2ไม่เสร็จเนี่ยมันจะไม่มีค่ารีเทิร์นกลับมานะครับอันนี้คือเป้าหมายของคอแบ็คที่เราต้องการทีนี้เราก็บอกว่าตัว callback 1เนี่ยให้เอาค่าของ s2 มาเห็นว่า output มันเป็น2นะครับซึ่งจะไม่มี error เลยทีนี้เนี่ยเราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าคือ2มันเสร็จจริงหรือเปล่าค่อยทำการรีเทิร์นกลับมานะฮะวิธีการเทสของเราก็คือว่าผมจะลองทำการใส่เซตไทม์เฮาส์ชัด2วินาทีว่าถ้าหากว่ามันดีเลย์2วินาทีเนี่ยมันจะยังเอาค่ามาทันอยู่หรือเปล่านะฮะเห็นไหมฮะต้องรอ2วินาทีก่อนค่อยมาถ้าหากเราไม่ใช้วิธีการ callback เนี่ยบางทีอ่ะ2มันยังทำไม่เสร็จเลยอ่ะแต่ว่าเราไปเรียกใช้แล้วอ่ะนั่นหมายความว่าตัว unit เนี่ยในฟังก์ชัน2จะไม่ทำงานในตอนแรกแต่ถ้าเราใช้ callback เนี่ยลำดับเป็นอย่างนี้ครับลูกกันนะฮะขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ซึ่งถ้าหากว่าในส่วนเนี้ยมันยังไม่เสร็จอ่ะไอตัว callback ต่างๆนานาเนี่ยที่เรารีเทิร์นกลับมาเนี่ย response กลับมาเนี่ยมันจะยังไม่ทำมันจะรอก่อนนะฮะตัว callback เนี่ยมันจะรอก่อนรอให้ไอ้ตัวเซตทำเอาเนี่ยมันทำงานเสร็จก่อนค่อยรีเทิร์นกลับไปฮะอันนี้ก็พอเรารีเทิร์นกลับมาใช่ไหมครับปุ๊บเรส2รับค่าแล้วเราเอาเรส1 2เนี่ยกลับมาที่1นั่นหมายความว่ามันจะวิ่งโปรระบบตามเนี่ยครับเป็นตัวอย่างการใช้งาน callback ง่ายๆนะครับผม